ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการมี่ Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะการจะมารีวิวเป็นตัวลิปนะคะจะบอกเห็นไหมปากซีดๆนะคะเพราะว่ายังไม่ทาลิปเนาะอันนี้นะคะการจะมารีวิวลิปนะคะที่ใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมารีวิวมากเพราะว่าลิปตัวนี้สำหรับคนที่ปากแห้งปากลอกหรือว่าแบบปากไม่ชุ่มชื้นอ่ะทาแล้วมีความรู้สึกว่าผิวปากเนี่ยผิวปากเนี่ยนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าสุขภาพดีแล้วก็แบบฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีมากเลยนะคะก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วจะต้องมารีวิวแล้วนะคะเพราะว่าการเนี่ยใช้จริงนะคะแล้วก็คือใช้มันนานมากแล้วมีความรู้สึกมันชอบอ่ะชอบมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นลิปโรแมนซ์นะคะทุกคนสีที่การซื้อมาเนี่ยก็คือเป็นเบอร์18นะคะอันนี้ก็คือเป็นสีแบบออกโทนแบบแดงนูดนะคะแต่ว่าไม่ได้นูดแบบจัดขนาดนั้นก็คือยังแบบนูดอมแดงอมชมพูอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะใช้จนตกแล้วก็แตกแล้วคือดีมากทุกคนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวการจะทาให้ดูเลยนะสีมันก็จะประมาณนี้นะคะน้องเขาเนี่ยเนื้อสัมผัสนะเอากระจกหายน้องเขานะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยคือไม่รู้สึกแสบปากเลยนะคะแล้วโทนก็คือดีมากคนเนี่ยค่ะจะเปรียบเทียบข้างบนกับข้างล่างที่ยังไม่ทาก็คือสีอ่ะจะไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะคะแต่คือเห็นไหมมันจะมีความแบบฉ่ำๆเงาๆวาวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบทำให้ฝีปากเราดูสุขภาพดีอีกอย่างก็คือกลิ่นหอมนะคะเนี่ยทุกคนเป็นไงแล้วน้องเขานะคะไม่ได้ทำให้ปากดำเลยเด้อก็คือแบบใช้แล้วออกจากบ้านเนี่ยคือดีมากนะคะแต่เรื่องการติดทนอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมีเติมระหว่างวันนะคะเพราะว่าการมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำหรือว่าไม่สัมผัสกับมีฝีปากอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเติมเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าไปกินข้าวหรือว่าใส่แมสใส่อะไรก็คือติดจ้าติดแน่นอนเลยนะจ๊ะแต่ว่าน้องไม่ติดฟันชอบตรงนี้นะคะก็คือเนี่ยขนาดทาเนี่ยมันยังไม่ติดฟันเลยคือดีมากคือมันแบบให้แบบมีความรู้สึกว่ามันให้ริมฝีปากดูสีธรรมชาติแล้วก็ดูแบบผิวปากสุขภาพดีค่ะอะไรอย่างนี้ เล่นใหญ่ไปอีกนะจ๊ะแต่ก็คือถ้าใครสนใจก็คืออยากจะแนะนำเลยเด้อสีนี้นะคะเป็นเบอร์18นะคะ Romance คืออยากจะบอกว่าดีมากเมื่อก่อนนี้นะคะการอ่านว่าลมแอนลันนะคะซึ่งมันไม่ใช่เนาะ ต้องขออภัยนะคะก็คือตกภาษาอังกฤษ ค่ะถ้าใครสนใจนะคะเขาก็มีขายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างงี้การไปซื้อมาที่ Multi Beauty นะคะราคามันก็จะแบบถูกลงมาหน่อยนะคะประมาณ2เกือบ300เนาะแต่ว่าถ้าการไม่แน่ใจว่าที่ Eve and Boy อะไรอย่างงี้ราคาเท่าไหร่เนาะก็คือจะชอบซื้อที่ร้าน Multi Beauty มากกว่านะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเครื่องสำอางเขาแบบราคาเขาจะดูย่อมเยาลงมาหน่อยเนาะค่ะถ้าใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันมาดูนะคะอันนี้เบอร์18นะสีมันจะแบบสวยมากประมาณนี้นะ